สวัสดีครับวันนี้กลับมารีวิวกันอีกครั้งในครัวนะครับพบกับตัวใหม่เลยเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เองเป็นคามัวคัสตอม500นะฮะเป็นรุ่นคัสตอม500เทรนเนอร์หรือคัสตอม500 T นะครับตัวนี้สีนี้นะครับคือตัวนี้ออกมาเนี่ยจะมีอยู่3สีนะมีสีน้ำตาลสีออกส้มๆแดงๆสีย้อมไม้นะฮะแล้วก็เป็นสีสปรูซเป็นสีแอมายสปรูซสีออกเหลืองๆอ่อนๆนะครับตัวนี้เป็นสีน้ำตาลโอเคนะเดี๋ยวพูดถึงสเปคก่อนสเปคตัวนี้เนี่ยตัวทั้งตัวเป็น all solid นะฮะเป็น all solid ตัวท็อปเนี่ยจะเป็นสปรูซนะฮะแล้วก็ส่วนไซส์แล้วก็แบ็คเนี่ยด้านหลังด้านข้างเนี่ยจะเป็นเคอรี่เมเปิลเป็นเฟรมเมเปิลนะไม่ใช่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่นะฮะเป็นลายไม้ข้างหลังเนี่ยสวยงามมากดูแล้วเป็นเส้นๆเลยนะฮะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นสปูตย้อมสีน้ำตาลก็จะดูแปลกๆตาดีดูนี่กับมาฮอกกานีแต่ไม่ใช่นะฮะเป็นสปูตท็อปนะครับส่วนบริดก็เป็นโรสบูดนะฮะฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยฟิงเกอร์บอร์ดผมดูเหมือนกับเป็นอีโบนี่แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอีโบนี่หรือจะเป็นโรสบูดย้อมสีดำหรือเปล่าผมไม่รู้ไอ้ตัวนี้ต้องดูสเปคอีกทีหนึ่งเพราะว่าเท่าที่เล่นมาเล่นแล้วสีติดนิ้วอาจจะเป็นโรสบูดแล้วก็ย้อมสีนิดหน่อยนะครับแต่ตัวฟิงเกอร์บอร์ดนี่จะไม่มีไบดิ้งนะฮะแล้วก็ตัวนัทกับเซตเดิลก็เป็นพลาสติกนะส่วนหัวทำได้สวยงามครับเป็นรูปในตัวอะไรนะเขาเรียกไฟประภาคารนี่แหละนะครับแล้วก็มีไบดิ้งรอบสวยงามแบบตัวต้นแบบนะฮะแล้วด้านหลังก็จะเป็นรูปบิดเป็นเกียร์นะเดี๋ยวดูให้ดูลายตรงคอด้วยก่อนมีเส้นผ่ากลางด้วยเห็นไหมครับเป็นเมเปิลเป็นเฟรมเมเปิลลายสวยครับลายสวยเห็นไหมครับแต่ว่าล็อตนี้ที่ออกมาเนี่ยคือเท่าที่ได้คุยกับทางตัวแทนนะครับเขาก็บอกมาว่าเทคนิคในการเคลือบแล็กเกอร์ในของรุ่นนี้เนี่ยเขาจะใช้เทคนิคใหม่คือเขาอยากจะได้ผิวที่เป็นผิวกลอสแต่ว่าไม่เคลือบหนาเพื่อที่ได้ให้เสียงออกมาได้เต็มที่คือปกติเนี่ยพวกเครื่องดนตรีพวกนี้เขาจะเคลือบพวกลักษณะเหมือนเป็นพวกยูริเทนนะฮะเคลือบก็คือให้มันมีความเงาสวยงามนะครับแต่ว่าต้องแลกกับการที่ต้องเคลือบหนาพอสมควรก็เลยทำให้หน้าไม้เนี่ยมันกระพือสู้พวกที่เป็นซาตินหรือไม่เคลือบไม่ได้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็คือเขาคิดเทคนิคใหม่โอเคว่าอยากจะได้เงาแต่ว่าไม่เคลือบหนาเพราะฉะนั้นไอ้เทคนิคตัวเนี้ยมันค่อนข้างใหม่แล้วก็งานออกมาจากโรงงานล็อตเนี้ยบอกตรงๆว่าล็อตนี้เนี่ยเรื่องการเคลือบผิวเนี่ยยังไม่ค่อยประทับใจเท่าที่ควรคือเรื่องผิวเนี่ยผมว่ายังอาจจะต้องยังไงต้องไปพัฒนาเทคนิคกันอีกทีหรือว่าต้องใจเย็นกว่านี้นิดนึงเพราะว่าที่ได้มาเนี่ยมันจะมีคือความที่มันบางนะฮะก็คือมันจะซ่อมในตัวผิวเนื้อไม้ไม่ได้เลยคือบางครั้งเนี่ยไอ้ผิวเนื้อไม้ขรุขระอะไรเงี้ยมาผิวเนื้อไม้เป็นขรุขระเนี่ยถ้าเป็นพวกหนาๆมันจะอุดรูให้หมดเลยแต่นี้คือบางทีพวกรอยที่เป็นเสี้ยนไม้เล็กๆเนี่ยมันก็จะมองให้เห็นว่ามันจริงๆมันไม่ต่างกับเคลือบด้านเลยคือว่าไอ้เคลือบเงาพอเคลือบเงาปุ๊บเนี่ยมันก็จะฟ้องเห็นชัดว่าไอ้ตรงนี้มันไม่ดีหรือมันมีร่องนิดนึงหรือร่องมากร่องน้อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็คือข้อเสียของทางเครื่องแบบนี้แต่ทีนี้ข้อดีของมันก็คือได้เรื่องของเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียงให้ฟังดูนะครับตัวนี้เสียงออกมาดังมากกล้องกังวานแต่จะติดไปในโทนแหลมนิดนึงเพราะว่าจะเป็นเพราะตัวไม้เมเปิลเนี่ยนะกับท็อปที่เป็นสปรูซนะฮะแต่ว่าสเปคจริงๆสเปคตัวนี้มันก็คล้ายๆกับกีตาร์กิบสันนะครับที่ด้านหลังเป็นเฟรมเมเปิลแบบเนี้ยเดี๋ยวเ
ื่อให้เสียงออกโทนนั้นคือตัวนี้ของเดิมมาเนี่ยถ้ามากับตัวมันก็คือจะเป็นสายอากิล่าแล้วก็จะมีใส่โลจีมาโลจีก็จะเป็นสายแบบพุ่มลวดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไอ้เส้นมันใหญ่เกินไปเพื่อให้มันลงรองพื้นที่ได้พอดีนะครับซึ่งการเป็นโลจีนี่ก็เสียงก็ออกมาอีกโทนนะครับบางคนก็ชอบโลจีก็เอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องมาเปลี่ยนสายใหม่แต่ว่าถ้าไม่ชอบโลจีทางอันดีเลอร์ก็ให้ตัวเส้นไฮจีมาด้วยก็คือสามารถเปลี่ยนไฮจีได้เลยสำหรับตัวนี้นี่ผมเพิ่งไปเปลี่ยนตัวจะลองเอาสายเวิร์ดใส่เข้ามาดูว่าใส่เข้ามาแล้วเสียงเป็นไงก็คือเสียงก็ออกมาหวานดีฮะเสียงออกมาหวานได้ออกแต่ติดแหลมนิดนึงตามสไตล์ของไอ้สายเวิร์ดเนี่ยนะครับตัวซัสเทนนี่ยาวมากตัวนี้ก็ทำได้ดีมากเลยถ้าเล่นโน้ตเป็นตัวนี่เราจะเห็นถึงว่ามันเหมือนกับมีเสียงรีเวิร์บซึ่งมันลั่นออกมาจากไอตัวสายใกล้เคียงนะฮะคือถ้าฟังดูจะรู้ว่าเนี่ยมันจะมีเสียงกล้องขึ้นมาจากตัวโพรงเสียงแล้วก็คือมันลั่นเหมือนเป็นไอการสั่นสะเทือนของสายใกล้เคียงกันเนี่ยก็เลยทำให้เวลาเล่นโน้ตเดี่ยวๆเนี่ยมันมีความไพเราะมีความกังวานในตัวนะฮะมันจะมีเสียงบุ้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 งออกมาจากตัวบอดี้มันตัวนี้เรื่องเสียงเนี่ยผมว่าสู้บิ๊กเคสบายมากเลยนะฮะใส่สายมาเสียงพุ่งออกมาเกือบจะเท่ากับโคอาโล5เลยนะครับแต่ว่าราคาที่ถูกกว่าเยอะพอสมควรนะครับนะครับส่วนเรื่องการความถนัดในการเล่นของตัวนี้ก็ผมก็ว่าค่อนข้างโอเคนะผมเล่นแล้วก็ไม่ติดอะไรไม่มีปัญหาอะไรว่าสายสูงไปหรือต่ำไปหรือมีบัสมีอะไรก็ไม่มีโน้ตก็ตรงนะฮะฮาร์โมนิกก็ออกง่ายมากเลยนะฮะคุ้มราคาไหมผมว่าคุ้มนะได้สเปคขนาดนี้แต่ว่าคือเหมาะกับคนที่ชอบเสียงแล้วก็ซีเรียสเรื่องเสียงนะฮะอยากได้ตัวที่เสียงดีๆนะครับจะเอาไปเล่นแบบซีเรียสจริงจังแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะเน้นเรื่องความสวยงามเนี่ยแบบว่าตัวนี้งานต้องเนี๊ยบมากอะไรขนาดนั้นเนี่ยจะต้องคัดหน่อยต้องเลือกหลายๆตัวหน่อยนะครับเพราะว่าล็อตนี้ดูหลายตัวแล้วต้องค่อนข้างคัดพอสมควรซึ่งก็ผมก็บอกการดีลเลอร์ไปบอกว่าให้ลองคัดตัวดีๆออกมาหน่อยนะฮะจะได้ให้คนที่ชอบเอาไปใช้กันนะครับก็ลองดูนะครับไปลองดูที่บ้านอุคูเลเล่เขามีให้ลองหลายรุ่นหลายตัวเลยนะครับเดี๋ยว
มีเวลาเดี๋ยวผมจะเอาอีกไซส์หนึ่งมารีวิวให้ชมกันนะครับตอนนี้ก็ดูของเทรนเนอร์ไปก่อนนะครับขอบคุณครับ